ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ Legendary มือหนึ่งระดับขึ้นหิ่งจาลุจิบุฟฟอนเดบิวต์มาตั้งแต่ยุคเพย์1จนเข้าสู่ยุคเพย์5วางจำหน่ายเล่นฟุตบอลในระดับท็อปมาเกือบ30ปีสม่ำเสมอไม่เหวอเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพ่อบารมีอิทธิพลมีครบเขาคือโกลคีเปอร์ระดับปรากฏการณ์อยู่ยงอาชีพนี้มาอย่างยาวนานราวกับเป็นแวมไพร์รุ่นนี้เข้มขังจนวันสุดท้ายในอาชีพจาลุจิบุฟฟอนยกขึ้นหิ่งได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนายประตูที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเห็นชอบหรือไม่ครับกับตำนานนักเฝ้าเสาที่โคตรเทพคนนี้เกิดในครอบครัวนักกีฬาพ่อกับแม่เป็นนักกรีฑาพี่น้องคนอื่นเล่นกีฬากันหมดเก่งกันทั้งบ้านไม่แปลกที่เขาจะใช้ชีวิตแบบนักกีฬามาตั้งแต่เริ่มต้นเขารักฟุตบอลเคยเริ่มเล่นเป็นกองหน้าซะด้วยกองกลางก็เคยเล่นมาก่อนแต่ครอบครัวและสตาฟที่ฝึกเขาในตอนนั้นก็เห็นจุดเด่นในตัวเขาเลยแนะนำให้มาเล่นเป็นนายประตูและบุฟฟอนเองเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าการเล่นนายประตูมันดียังไงมันสำคัญกับเกมนี้อย่างไรพอเขาได้ดูนายประตูของแคเมรูนในช่วงบอลโลกปี1990ชายผิวดำคนนั้นชื่อโทมัสเอ็นโคโนแกไปปลุกไฟในใจของบุฟฟอนแบบไม่รู้ตัวนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานบุฟฟอนเข้ามาจอยกับปาร์มาตั้งแต่อายุ13ถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ตอน16เล่ากันว่าเขาออกจากโรงเรียนมาตั้งแต่ม.5เพื่อมาล่าฝันในเส้นทางนี้แบบเต็มตัวนั่นคือช่วงปี1995ตอนนั้นเอ็มปัปเป้เนี่ยยังเป็นวุ้นตอนนั้นโรนัลโดอาร์9เพิ่งย้ายทวีปมาเล่นให้กับ PSV ตอนนั้นมาราโดน่ายังไม่เลิกเล่นตอนนั้นยังอยู่ในยุคอนาล็อกเขาอยู่ในยุคที่ปาม่ายังเป็นสีสันในเกาโชลงมาประเดิมสนามตอนอายุ17ตอนนั้นเนี่ยเกาโชนี่ยังโหดนะครับดาราลูกหนังเดินชนกันให้ควักเขาเป็นที่รู้จักแทบจะทันทีในเกมที่ได้เจอกับ AC มิลานบุฟฟอนต้านลูกยิงของแผงหน้า AC มิลานได้แบบไม่เกรงเกรงไม่ได้มีอาการตื่นเกมเขาเปล่งประกายพรสวรรค์จนดิโนซอฟตำนานนายประตูอิตาลียังเอ่ยปากชมถึงเขาและมองว่าบุฟฟอนจะมีอนาคตไกลมากๆดิโนซอฟมองไม่ผิดบุฟฟอนติดทีมชาติชุดใหญ่ในอีกไม่นานจากนั้นก็ยาวๆไปเป็นมือหนึ่งอิตาลียาวนานมากถ้าไม่เจ็บเนี่ยแทบไม่มีใครขึ้นไปเบียดเขาได้แบบเต็มตัวเลยบุฟฟอนอ่านเกมยังคมและยืนตำแหน่งได้ถูกต้องตลอดบัญชาการได้คุมจังหวะได้ตัดสินใจได้เฉียบขาดมือไม้แข็งแรงปี2001คือปีที่เปลี่ยนเกมชีวิตพอหนุ่มผมยาวปะบ่าคนนั้นได้เซ็นสัญญากับยูเวนตุสในราคาค่าตัวสถิติโลกในตำแหน่งที่เล่น 75,000 ล้านลีหรือประมาณ55ล้านยูโรณตอนนั้นและณตอนนั้นตลาดนักเตะยังไม่เฟ้อเวอร์วังอลังการแบบตอนนี้นะครับนั่นคือค่าเสียหายแลกมากับความมั่นใจสูงสุดที่ยูเวนตุสต้องการบุฟฟอนอายุยังไม่ถึง25ปีด้วยซ้ำแต่ก็เตรียมขึ้นชั้นเป็นวัวคาร์ดแล้วเขามอบความเหนียวแต่ไม่เนินอ่ะมอบคาแรคเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับยูเวนตุสและทีมชาติอิตาลีกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วที่เคยถูกจับมาวัดพลังกันบุฟฟอนอยู่ร่วมยุคกับโอลิเวอร์คานนายประตูผู้เดือดดาลจากเยอรมันบุฟฟอนเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมตอนมาแทนฟานเดอร์ซาร์ที่ยูเวนตุสชื่อของเขากับคาซิยาสถ้าถูกโยนไปในวงสนทนาว่าใครเทพกว่ากันคอบอลมักจะถกกันอย่างเร่าร้อนแต่ลึกๆแล้วคาซิยาสเคารพบุฟฟอนมากๆครับคาซิยาสมองว่าการอยู่ยงเป็นตำนานแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดสองคนนี้เขาให้เกียรติกันมากเลยนะครับยกย่องกันเองเสมอไม่ดิสเครดิตกันเมื่อผ่านสมัยผ่านทศวรรษมาเข้ายุคนอยเออร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆบุฟฟอนก็ยังคงอยู่กับทุกช่วงเวลาของนายประตูและทุกชื่อที่กล่าวมาบุฟฟอนวัดบ้างได้กับทุกคนหากวัดกันเรื่องคงเส้นคงวาและการยืนระยะต้องบอกโกงๆว่าบุฟฟอนหม่ำเรียบและด้วยความเป็นเขาความเชื่อมั่นของแผงหลังที่เล่นด้วยกันอิทธิพลที่เขามอบให้กับทีมเพื่อนร่วมทีมจะมอบความเชื่อใจให้เขาเต็มที่ไม่ว่าจะชุดไหนสมัยไหนก็ตาม 1,151 นัดโอ้โหเล่นมาเป็นพันนัดเลยนะครับกับ28ซีซั่นยาวนานโคตรๆเก็บคลีนชีทได้500ครั้งได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เก็บแชมป์โลกมาแล้วตอนปี2006ที่เขาประสานกับแผงหลังงานอิตาลีแท้ๆส่วนแชมป์ลีกเนี่ยขนมแต่ไม่เคยได้แชมเปี้ยนลีกซะอย่างนั้นชีวิตคนเรานี่ก็แปลกนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าบุฟฟอนพลาดถ้วยนี้ไปได้ยังไงทุกนัดที่เขาลงเล่นเขาจะมอบพลังที่ไม่ยอมแพ้มอบความเป็นมืออาชีพมอบความพยายามให้ทีมมากกว่ารอให้โชคเข้าข้างบุฟฟอนอยู่กับยูเวนตุสมาเนิ่นนานช่วงที่ทีมตกต่ำโดนคดีจนต้องไปเล่นในซีรีบีทีมแตกกระจายดาราหลายคนย้ายออกไปเขาก็ยังอยู่เต็มใจช่วยเขาอยู่จนเป็นตำนานไปแล้วก่อนที่จะลองไปหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มที่ปารีสก่อนที่เขาจะกลับมาที่ยูเว่อีกครั้งและหวนกลับไปปาม่าลงไปเล่นในซีรีส์ B ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะเขาใช้หัวใจเลือกเซตผู้เล่นที่เติบโตมาพร้อมๆกับเขาเลิกรากันไปหมดเกลี้ยงแต่เขายังมีไฟยังมีเป้าหมายอยากจะพาปาม่าขึ้นมาสูดอากาศบนลีกบนอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อถูกถามถึงเรื่องรีไทร์บุฟฟอน
ตอบไปเลยว่าอยากจะเล่นไปเรื่อยๆอาจจะสัก65ไปเลยมีลือๆกันในเน็ตนะครับว่าเขาเคยเปยๆแผนในหัวแล้วว่าหากเขาเลิกเล่นเขาจะไปเรียนต่อม.ปลายให้จบเพราะโดนพ่อแม่บ่นมาตลอด30ปีที่ผ่านมาโธ่รุ่นนี้เข้าโรงเรียนไปคุณครูคงคิดว่าเป็นผอ.เลยครับตำนานเลิกเล่นฟุตบอลแล้ววันนี้การเซฟของบุฟฟอนรอยยิ้มของบุฟฟอนและคาแรคเตอร์ของบุฟฟอนจะถูกจดจำไปตลอดกาลเพราะบุฟฟอนไม่ใช่แค่ตำนานของอิตาลีแต่เขาคือตำนานของโลกฟุตบอลครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ